ฉันจะมาขอยืมเงินพี่ไปซื้อยาให้แม่หน่อยอะยาแม่ก็หมดแม่ป่วยหนักมากจริงๆพี่ฉันแม่ลำคาญพี่ยุ่งอยู่ได้ฉันก็หวังแล้วฉันไม่มีอะไรนะคะลุงขอบคุณลุงมากเลยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวไฟจะรีบกลับไปดูแลแม่นะคะไฟมีอะไรหรือเปล่าวะทำไมถึงเครียดๆอ่ะก็ลุงโทรมานะสิพี่เบนบอกว่าแม่ไม่สบายหนักมากแล้วตอนนี้ลุงเองก็ไม่มีเวลาไปดูแม่ให้ไฟเลยลุงเลยโทรมาบอกว่าถ้าเกิดไฟว่างเนี่ยให้กลับไปดูแลแม่แล้วพี่สาวฝ้ายล่ะสองคนน่ะตอนนี้เขาไม่ได้ดูแลแม่หรอฝ้ายก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าเห็นลุงบอกว่าติดต่อเขาไม่ได้เลยนะพี่เบนจะไปกับฝ้ายไหมอ่ะโหฝ้ายพี่ว่าฝ้ายอ่ะไปดูแลแม่เถอะแค่เรื่องรายจ่ายในบ้านแล้วก็เรื่องอื่นๆในบ้านเนี่ยพี่ก็เครียดจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเอางี้ฝ้ายอ่ะกลับไปดูแลแม่เถอะแล้วส่วนเรื่องทางบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองถ้าอย่างนั้นก็ได้พี่งั้นฝ้ายขอกลับไปดูแลแม่ก่อนนะฝ้ายไปเถอะพี่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวเรื่องที่บ้านเนี่ยพี่จัดการเองจ้ะแม่ลุกก่อนนะจ๊ะกินข้าวแล้วกินยาว่ายมาแล้วลูกแม่เหนื่อยไหมล่ะลูกที่ต้องมาดูแลแม่เนี่ยแม่จ๋าหนูไม่เคยเหนื่อยเลยที่หนูดูแลแม่แม่อย่าพูดอะไรแบบนี้นะแล้วพี่ล่ะพี่สองคนน่ะแม่ไม่เห็นเขามาหาแม่เลยเขาเป็นไงบ้างลูกพี่เขาน่าจะกำลังยุ่งจ้ะแม่เดี๋ยวถ้ายังไงอ่ะหนูจะโทรหาพี่ให้มาหาแม่นะจ๊ะจ้ะแต่ตอนนี้แม่ไม่ต้องคิดอะไรมากแม่กินข้าวนะจะได้กินยาเดี๋ยวหนูไปหยิบยาให้นะแม่นะยาแม่ก็จะหมดแล้วนะเนี่ยเงินก็เหลือแค่นี้เราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อยาให้แม่ล่ะเช้าเนี่ยตอนนี้แกก็แต่งงานแล้วไม่ใช่หรอในผัวแกทำไมไม่มาด้วยพอดีว่าแฟนฝ้ายเขาติดธุระน่ะพี่ก็เลยไม่ได้มาด้วยแล้วมานี่มีธุระอะไรพี่ฉันจะมาขอยืมเงินพี่ไปซื้อยาให้แม่หน่อยอะยาแม่ก็หมดเงินฉันก็ไม่ค่อยมีเงินที่ฉันมีเหลืออยู่อะฉันก็นั่งรถมาหาพี่นี่แหละฉันก็ไม่มีเหมือนกันไหนฉันจะต้องดูแลลูกดูแลผัวฉันเหมือนกันอ่ะแล้วฉันจะเอาที่ไหนให้แกนะพี่นะฉันขอยืมนิดนึงนะพี่นะฉันบอกว่าฉันไม่มีไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอไปกลับไปได้แล้วไปกลับไปเลยฉันไม่มีหรอกอ
ี่แกมาทำไมเนี่ยพี่รู้ยังว่าแม่ไม่สบายพี่ไม่คิดจะไปเยี่ยมแม่บ้างหรอเขาก็อ่อนๆแอบๆนี้มาตลอดจะเป็นห่วงอะไรมากมายเดี๋ยวแกก็หายเองเหมือนเดิมนั่นแหละพี่ถ้าอย่างนั้นฉันขอยืมเงินพี่หน่อยได้ไหมจะพาแม่ไปหาหมออ่ะฉันเองฉันก็ไม่ค่อยมีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปที่แกมาวันนี้เนี่ยคือจะมายืมเงินใช่ไหมยืมเลยนักหนาตัวแกเองไม่มีมั่งหรอไงฉันก็ทำงานงงๆๆๆไปเนี่ยไม่มีให้หรอกนะพี่นะแม่ป่วยหนักมากจริงๆฉันขอยืมหน่อยนะพี่นะจะมาจับมาตึงอะไรเนี่ยก็บอกว่าไม่มีฉันเองก็ทำงานจะแย่อยู่แล้วตัวแกเองก็หายอยู่นั่นแหละว่าไปชอบตัวแกให้ได้ก่อนเถอะไปดูแม่อะไรเนี่ยป่วยนะพี่นะจ๊ะพี่ช่วยฉันหน่อยนะจ๊ะแม่ป่วยหนักมากจริงๆพี่ฉันน่ารำคาญพี่ยุ่งอยู่ได้ฉันก็บอกเลยฉันไม่มีไปหาเองไปเดี๋ยวเขาก็หายแน่ดีว่าหนูเห็นว่ายาแม่จะหมดแล้วอีกอย่างหนูเองก็ไม่ค่อยมีเงินโทรหาพี่ก็ไม่รับสายเลยสักคนแม่หนูก็เลยไปที่บ้านเขาเออแล้วเขาว่าไงบ้างลูกตอนนี้พี่เขาก็แย่ๆเหมือนกันจ้ะแม่ไม่ค่อยมีแต่ว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวหนูจะโทรไปยืมพี่เบนซ์ให้พี่เบนซ์หาเงินให้จะได้เอาเงินมาซื้อยาให้แม่นะจ๊ะแม่นอนพักนะฮัลโหลฝ้ายฮัลโหลพี่เบนเป็นไงล่ะแล้วแม่เป็นไงบ้างแม่ไม่ค่อยดีเลยพี่เงินฝ้ายก็ไม่ค่อยมีก่อนหน้านี้ฝ้ายก็ไปยืมพี่สาว2คนแต่ไม่มีใครช่วยฝ้ายเลยอะพี่ฝ้ายจะทำยังไงดีอะพี่เบนใจเย็นๆนะฝ้ายนะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะลองดูของในบ้านนะว่ามันมีอะไรที่มันพอจะขายได้บ้างนะแล้วก็ค่อยเอาเงินนะไปซื้อยาให้แม่ยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่โอนไปให้แล้วกันขอบคุณมากนะพี่จ้ะลูกกับแม่เข้ามาเหรอลูกหนูโทรไปยืมเงินพี่เบนซ์มาแล้วพี่เบนซ์โอนเงินมาให้แล้วจ้ะแม่แม่เก็บเงินนี้ไว้นะเอาไว้ซื้อยาเอาไว้ไปหาหมอเพราะว่าเดี๋ยวหนูอ่ะจะต้องกลับกรุงเทพไปเคลียร์งานเมื่อกี้ที่บริษัทโทรมาแม่ ไม่ได้แล้วลูกเงินนี่จะให้แม่เฉยๆไม่ได้นะลูกต้องทำสัญญานะนะทำสัญญาทำไมล่ะแม่หนูเป็นลูกของแ
มันเป็นสิ่งที่หนูควรทำหนูต้องดูแลแม่แม่ไม่ต้องทำสัญญาหรอกจ้ะไม่ได้ลูกเรื่องเงินนี่สำคัญลูกลูกต้องทำสัญญาไปนะเดี๋ยวแม่จะเขียนให้นะดีนะลูกนะลูกเก็บไว้ให้ดีๆนะลูกนะเก็บไว้ให้ดีๆแม่แต่ว่าเงินที่หนูให้แม่แค่ 5,000 เองนะจ๊ะทำไมแม่เขียนต้อง 500,000 ล่ะไม่เป็นไรลูกลูกเก็บไว้ให้ดีๆแล้วกันนะแม่เขียนผิดหรือเปล่ามันสำคัญกับลูกในวันข้างหน้านะลูกเก็บไว้นะเก็บไว้ลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรลูกทุกคนสบายดีเหรอที่เข้ามาในวันนี้นะก็เพราะว่าแม่เนี่ยก่อนจะตายเนี่ยเขาสั่งเขาไว้ว่าให้ช่วยมาจัดการเรื่องมรดกให้กับพวกเองด้วยจัดการอะไรลุงพูดอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็แม่เห็นเขาบอกว่าไอ้ฝ้ายเนี่ยมันก็เป็นลูกกตัญญูคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสมบัติส่วนหนึ่งก็ต้องให้ไอ้ฝ้ายมันด้วยอะไรลุงทำไมต้องแบ่งทำไมยีฝ้ายมันมีครอบครัวแล้วก็ให้มันจัดการชีวิตตัวเองสิมีถ้าอยากได้นะวีฟ้องเอานู่นแล้วก่อนที่แม่จะตายนะลุงแม่ก็เขียนไว้ชัดเจนนี่ว่าบ้านหลังนี้ให้เราสองคนใช่ตอนนั้นลุงก็อยู่นี่มันจำไม่ได้เหรอเออข้าจำได้ดีเลยล่ะแต่ว่าแม่เองเนี่ยเขาเป็นหนี้ฮะเป็นหนี้ใช่แม่เองอะเขาเป็นหนี้อยู่ 500,000 ฮะ 500,000 ใช่เพราะฉะนั้นเอง2คนเนี่ยจะต้องช่วยกันชดใช้หนี้เดี๋ยวเฮ้ยนี่แม่เป็นหนี้เหรอเป็นหนี้ค่ะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะป้ารู้เรื่องป่ะ 500,000 นี่นะเออเดี๋ยวก่อนนะลุงแล้วแม่เป็นหนี้ใครอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอยากรู้เจ้าหนี้ใช่มั้ยนี่ไงแม่เองอ่ะติดเงินในฝ้ายอยู่ 500,000เงินในฝ้ายเนี่ยนะใช่ไงไม่เชื่อเหรอฮะเอ็งไม่เชื่อใช่ไหมไอ้ฝ้ายเอาสัญญาให้เขาดูสิอ่ะเชิญเบิ่งดูให้เต็มตาเป็นหนี้ฝ้ายแท้สิเฮ้ยจะรวยเหรอพี่ยังไงก็นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เอ็งได้ทำกับแม่เอ็งไว้ผลมันก็ออกมาแบบเนี้ยเข้าภาษาสมแล้วนะหึเอ็งลองเอาไปไต่ตองดูโอ๊ยพี่อย่างนี้เงินก็ไม่เหลือเลยดิเหลืออะไรอ่ะโอ๊ยทำไมแม่ทำอย่างนี้เนี่ยแม่อะไรของเขาเนี่ยเป็นเพราะพี่นั่นแหละไม่ยอมดูแลแม่แกจะให้เงินแม่ก็มีเรื่องไหนแล้วทำไมพี่ไม่ให้เราอ้าวก็ฉันจะไม่มีที่ไหนแล้ว